ดวงตาแชร์ประสบการณ์นอนน้อยงูสวัดครึ่งใบหน้าแนะควรฉีดวัคซีนป้องกันบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 11:15 น.เมื่อนักแสดงรุ่นเก่ามากฝีมืออย่างตุ๊กดวงตาตุงคมณีที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ผ่านไอจีส่วนตัวว่าดูเทนนิสมองเทรียลโอเพนซึ่งมาดึกตั้งแต่4 ทุ่มเป็นต้นไปจนเกือบสว่างมาหลายวันแล้วไปออกกำลังมากไปร่างกายเลยอ่อนเพลียพี่งูสวัสดิ์เขามาหาทันทีเลยดีนะเพิ่งฉีดวัคซีนไปเมื่อเดือนที่แล้วหมอบอกโชคดีมีภูมิจึงไม่เป็นมากไม่งั้นเล็กกว่านี้แน่อาจจะเป็นแผลเป็นด้วยขอแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนกันงูสวัสดิ์กันนะคะโดสของเขาคือฉีดเข็มแรกและเข็มที่2อีกภายใน6 เดือนอายุเยอะๆแล้วควรจะฉีดเป็นอย่างมากนะคุณหมอบอกซึ่งก่อนหน้านี้ตุ๊กเคยให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลสุขภาพไว้ว่าอยากมีแรงทำงานก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเป็นคนชอบทำงานเราก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินนะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้มากๆเราเป็นคนไม่ออกกำลังกายนะขี้เกียจเพราะฉะนั้นการที่เราทำตัวแอคทีฟมันก็เหมือนเราได้ออกกำลังไปในตัวแต่เราจะดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนอนหลับพักผ่อนและกินอาหารเสริมนี่ก็กินมาตั้งแต่สาวๆขอบอกว่าจำเป็นนะมันจะมาเห็นผลตอนคุณอายุเยอะนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเสริมเกี่ยวกับเข่าเกี่ยวกับข้อทุกวันนี้แม่ยังไม่มีปัญหาเรื่องเข่าแต่เพื่อนรุ่นเดียวกันไปหมดแล้วลินทิพรยันเศรษฐาพอทอเดินหน้าเต็มสูบปราบยาเสพติดหลังรวบแก๊งขนไอซ์ 1.5 ตันการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 10:35 น.ลินทิพรยันเศรษฐาพอทอเดินหน้าเต็มสูบปราบยาเสพติดหลังรวบแก๊งขนไอซ์ 1.5 ตันสำเร็จตามวาระแห่งชาติย้ำพร้อมคืนสังคมปลอดภัยให้ทุกคนเมื่อวันที่12สิงหาคมนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2สนธิกำลังร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการขนยาไอซ์ 1.5 ตันได้ก่อนลำเลียงทางเรือในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกลางดึกเมื่อวันที่10สิงหาคมว่าขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่นำมาสู่การจับกลุ่มและเตรียมสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อสั่งการเร่งด่วนของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ปราบปรามรักษาฟื้นฟูดูแลยกประเด็นปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติดำเนิน3 มาตรการเข้มงวดตั้งแต่การปิดชายแดนซีลบอร์เดอร์การยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและการเผาทำลายยาเสพติดของกลางนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยตั้งแต่สมัยอดีตพรรคไทยรักไทยทราบดีว่าปัญหายาเสพติดจะบ่อนทำลายชาติประกาศวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแข็งขันเพราะอยากเห็นคนไทยและสังคมไทยที่ปลอดยาเสพติดทั้งในปัจจุบันและอนาคตนโยบายปราบปรามยาเสพติดจึงเป็นอีกหนึ่งเรือธงที่รัฐบาลนายเศรษฐาจะทำให้สำเร็จทุกครั้งในการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีไม่ว่าภูมิภาคใดท่านนายกรัฐมนตรีจะย้ำหน่วยงานร่วมกันปราบปรามยาเสพติดเสมอล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้กำชับในที่ประชุมหน่วยงานท้องที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะตำรวจภูธรภาค8และทัพเรือภาคที่3ให้เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดตรวจตราเรือขนส่งสินค้าต่างๆป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดด้วยพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะไม่หยุดปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด
ไม่มีท้อไม่มีถอยไม่มีเหน็ดเหนื่อยเดินหน้าเต็มสู่เพื่อให้สังคมไทยปราศจากยาเสพติดคืนสังคมปลอดภัยให้ลูกหลานและรัฐบาลพร้อมเร่งสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าเพิ่มภูมิคุ้มกันในการสู้เพื่อขวัญกำลังใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และเดินหน้าคืนสังคมที่ปลอดภัยปลอดยาเสพติดให้คนไทยทุกคนนางสาวลินทิพรกล่าวเยาวภาจับมือเซ็นทรัลโคราชจัดเทควันโดชิงแชมป์ภาคอีสานกีฬาวันที่11สิงหาคม2567 17:22 น.วิวเยาวภาบุรพลชัยร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจัดการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคอีสานรายการเซ็นทรัลโคราชเอ็กวิวเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2024โดยมีทีมเทควันโดจากภาคอีสานและทั่วประเทศมาร่วมการแข่งขันจำนวน36ทีมเด็กและเยาวชนกว่า400คนร่วมการแข่งขันมีผู้ปกครองและกองเชียร์กว่า 1,000 คนร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายเทวัญลิปตพันลบอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวนิสาชาผู้พวงผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชและนายไพบูลย์พฤกษพนาเวศประธานสโมสรเทควันโดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยทีมงานโรงเรียนวิวเทควันโดและผู้ฝึกสอนเทควันโดจำนวน36ทีมเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันโดยนายเทวันกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่มีการจัดการแข่งขันเทควันโดเป็นการส่งเสริมกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและขอแสดงความยินดีกับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยและน้องเทนนิสที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิกเกมจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและหวังว่าในอนาคตเด็กและเยาวชนไทยจะไปคว้าเหรียญโอลิมปิกอีกครั้งคุณนิสากล่าวว่าเซ็นทรัลโคราชยินดีต้อนรับทุกท่านและขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจัดกิจกรรมกีฬาเทควันโดพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเป็นก้าวแรกสำหรับการเป็นนักกีฬาวิวเยาวภากล่าวว่าปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจและฝึกกีฬาเทควันโดจำนวนมากทั่วประเทศมียิมเทควันโดเยอะมากเราควรจะส่งเสริมนอกจากการฝึกซ้อมแล้วก็ต้องมีการแข่งขันเพื่อเด็กเยาวชนไทยจะได้มีประสบการณ์จากการแข่งขันมากขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะของตนเองและกีฬาเทควันโดก็เป็นเส้นทางสู่โอกาสในชีวิตทางการศึกษาของนักกีฬาได้ปัจจุบันมีทุนการศึกษามากมายในระดับอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนรวมถึงการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเป็นที่มุ่งหวังของนักกีฬาทุกคนที่จะเป็นตัวแทนชาติไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปหรือแม้บางคนไม่ได้เป็นทีมชาติก็ยังมีทักษะด้านกีฬาเมื่อได้สายดำก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางจากนักกีฬาไปเป็นอาชีพผู้ฝึกสอนสร้างรายได้ให้ตนเองได้จึงอยากเชิญชวนเด็กและเยาวชนมาฝึกกีฬาเทควันโดเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตโดยผลการแข่งขันทีมชนะเลิศ3รางวัลได้แก่ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับ1สโมสรนาดีเทควันโดจังหวัดสมุทรสาครถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับ2สโมสรนางรองเทควันโดจังหวัดนครราชสีมาถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับ3สโมสรไทเกอร์ไทยจังหวัดนครนายก